ลูกครึ่งญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นอเมริกันคุณแม่ญี่ปุ่นครับเฮ้ยลูกครึ่งเลยเราอ่ะเป็นลูกครึ่งครับคุณพ่อเป็นญี่ปุ่นครับคุณแม่ดินแดงครับเป็นสะพานเหรอเอ้าคุณก็ลูกครึ่งเหมือนกันครับผมอันนั้นไทยญี่ปุ่นแล้วอันนี้คือไทยเป็นเยี่ยมครับนี่ของจริงนี่นี่ครึ่งบนครึ่งบนยังอยู่ครึ่งล่างโดนรถไฟทับเชิญมาแล้วมาเลยดูโอ้ยอยากโดนตีจังเลยอ่ะโอ้กับไม่มีอย่างนี้เลยไม่มีเลยเชิญทางนี้ฮะเชิญทางนี้ครั้งที่แล้วเขาเคยมาเขาคือแชมป์นะกับผมกับจีน่าเนี่ยคุณจอร์ดเวียร์นี่คือเข้าไปในตู้ได้เป็นหมื่นเหรอเป็นหมื่นเหรอครับแต่วันนี้เขาย้ายทีมคราวนี้เนี่ยคุณจอร์ดเวียร์กับคุณลุกเนี่ยนะฮะครับโทรทัศน์ของท่านไม่ได้เสียนะฮะที่เห็นเหมือนภาพล้มอยู่นะมาถึงตรงนี้แล้วล้มแล้วก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเสาไฟฟ้าคู่กับหลักกิโลคุณสูงเท่าไหร่ฮะหมายถึงผมเนี่ยสูงเท่าไหร่คือ189เท่าไหร่นะฮะ189 189จอดเวลาคุยพี่ใหญ่ก้มลงมาคุยอะไรนะนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยแม่ครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายแล้วมาคุยกับเขางั้นเขาเขินเลยเอ้ยอย่างนั้นเอ้ยมานี่มายืนมานี่นี่ลองแบบเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้คุยกับเขาแบบเมื่อกี้ทำไมถึงเข้าล่ะครับผมเฮ้ยตัวนี้ดีมากเพราะว่าครั้งที่แล้วเราแข่งเกมมันแข่งขันมากแล้วผมกับลุงเนี่ยชอบแข่งกันมากทำไมแข่งบาสต่อยมวยคือจะแข่งกันเสมอเพราะว่าจะช่วยแบบทำให้เราเก่งขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้ก็ไม่ได้อยากแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาเบสบอลแบทมาฆ่าอย่าวันนี้เราจะเป็น number one อย่าเวลาคุยขอให้คุยเป็นภาษาอังกฤษไม่ก็ญี่ปุ่นเราเป็นอเมริกันเพราะว่าเข้าใจภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นี่คือลูกครึ่งญี่ปุ่นเหรอฮะคุณลูกครับผมลูกครึ่งญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นอเมริกันคุณแม่ญี่ปุ่นครับเฮ้ยลูกครึ่งเลยเราอ่ะเป็นลูกครึ่งครับคุณพ่อเป็นญี่ปุ่นครับคุณแม่ดินแดงครับเป็นสะพานเหรอเอ้าคุณก็ลูกครึ่งเหมือนกันครับผมอันนั้นไทยญี่ปุ่นแล้วอันนี้คือไทยเป็นเยี่ยมครับนี่ของจริงนี่ครึ่งบนอ่ะครึ่งบนยังอยู่ครึ่งล่างโดนรถไฟทับเอ้าลูกครึ่งเปล่าใช่ลูกครึ่งเริ่มพ่อเป็นเราจะไปหมดแล้วอ่ะนี่ฟังนี่เอาแล้วคุณเป็นลูกครึ่งครับคุณพ่อคนตากครับคุณพ่อคนตากคุณแม่เป็นคนซักครับนี่แต่ถ้าลูกครึ่งที่ฮาที่สุดคนนี้ฮะนี่คุณพ่อเป็นอเมริกันฮะคุณแม่สแตนดาร์ดอเมริกันอเมริกันได้